ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับแล้วก็เป็นเครื่องประดับนะคะที่จะช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยกับสร้อยข้อมือท้ายกวนอิน 4JB นะคะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมค่ะตัวเรือนนั้นไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายใดๆต่อสุขภาพหรือว่าร่างกายด้วยนะคะและโดยเฉพาะใครที่มีปัญหานะเรื่องของอาการปวดเมื่อยนะหรือว่าใครที่อาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอทำงานหนักปวดไมเกรนปวดศีรษะเองก็ตามนะคะแล้วก็รวมไปถึงใครที่ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าว่าจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์เองก็ตามโทรศัพท์มือถือสร้อยข้อมือท้ายกลอิน 4JB ชุดนี้เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยในการปรับสมดุลปรับร่างกายแล้วก็รวมไปถึงระบบเลือดให้หมุนเวียนได้ปกติด้วยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะสร้อยข้อมือท้ายกลอิน 4JB ที่เห็นตรงนี้มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกระจายแล้วก็ลายกลอิ่มนะคะนั้นหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์ฉะนั้นใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ตอนนี้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะแต่ต้องบอกก่อนค่ะมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันนะใครสนใจรีบโทรเข้ามาที่022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการนะก็สามารถระบุข้อมูลเข้ามาตามกติกาด้านหน้านี้คือพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่งมาที่4221606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขด้านหน้านี้เลย024960493และ024960494นั่นเองนะคะตอนนี้มากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าคุณอารีรัตน์ค่ะ9ธันวาคม2516นะคะเวลาเกิด2ทุ่มตรงวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดชัยภูมิค่ะชัยภูมิลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับถึงแม้ว่าดาวพฤหัสบดีจะโยกย้ายออกจากราศีเกิดแต่ก็ยังไปสถิตอยู่ในเรือนเงินอยู่นะอาชีพค้าขายกับข้าวตลาดนัดดีหรือไม่ของคุณเนี่ยถ้าทำเกี่ยวข้องกับของกินถามว่าดีไหมมันเป็นทั้งกาลีอลิพยายะนะฉะนั้นถ้าจะทำให้สมรูปโอเคอยู่ลับตาหน่อยอยู่ข้างในตลาดอันนี้เงื่อนไขที่หนึ่งกาลีกับอริก็จะต้องมีการจรมีการเดินทางนะถ้าเป็นลักษณะพวกรถกับข้าวแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งต้องเหนื่อยไปกับมันในความหมายก็คือลงมาขลุกลงมาทำเองถ้าทำได้สมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะแก้ไขเย็บปักถักร้อยเสื้อผ้าก็ได้นะอยู่ในตลาดอย่างเงี้ยจะดีกว่าคุณสมปองค่ะ23สิงหาคม2507นะคะเวลาเกิด02ระบุว่าเป็นวันศุกร์ความรักคบกันมา5ปีจะสมหวังหรือเปล่าแล้วโชคลาภมีไหมคะ23สิงหา07เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์เลยครับยังไงรบกวนคุณสมปองตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเป็นตามข้อมูลของผมนะปีนี้ปัตตานีเป็นกาลีต้องประคับประคองหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงแต่เบื้องต้นไปเช็คข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเพ็ญนภาค่ะ7มิถุนายน2522นะคะเวลาเกิด4ทุ่ม5นาทีวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจังหวัดจันทบุรีค่ะจันทบุรีนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะครับมังกรเนี่ยของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาพฤหัสนะครับพฤหัสเล็งดวงชะตาอยู่ก็ต้องถือว่าภาพรวมเนี่ยชีวิตมักจะได้ลาภผลหรือการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะฉะนั้นก็ไม่ห่วงนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณชะตาชีวิตเนี่ยก็ได้องค์เกณฑ์ด้วยนะเพราะว่าเป็นอัมพุเกณฑ์นะครับชีวิตถึงจะมีปัญหาแค่ไหนสุดท้ายถึงเส้นชัยนะครับทะลุได้ขายกับข้าวดีหรือไม่อาหารการกินเน้นลักษณะอาหารที่มีการแปรรูปนะหมักดองแช่อิ่มแช่แข็งกระป๋องฉาบกวนพวกนี้สมรูปครับเล็กบ้านนะคะทับเล็กบ้านเล็กทับ9ทับ6นะ90ทับ6ครับเลข6เนี่ยดาวศุกร์หมายถึงความมีเสน่ห์ด้วยแล้วก็ดาวศุกร์ก็หมายถึงในเรื่องของเงินสดนะฉะนั้นในแง่ของเลขบ้านถือว่าไม่เสียครับส่วนรถเนี่ย2คันคันแรกคือ094อ่า
เลข0เนี่ยนะก็คือภัยอาเพศอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะที่เลข0อีกคันก็509ค่ะเหมือนกันเลยฮะกันเหนียวเลข0เช่นเดียวกันรถสีอะไรดีสีที่เด่นโฉลกกับพื้นชะตานะครับสีบรอนซ์ทองนะทำมาค้าขายก็เหมาะนะกับสีนี้สีแดงนะครับสีฟ้าสีเขียว3กลุ่มนี้เด็ด SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่4ธันวาคม2504ค่ะเวลาเกิด 6:45 นวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะ 6:45 กรุงเทพมหานครนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกไม่แปลกที่บอกว่าเหนื่อยหรือว่าลำบากช่วงนี้อิทธิพลของพระเสาร์ที่เข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดนะครับก็หลักการทำบุญเสริมนะปีนี้แล้วเสาเป็นกาลีซะด้วยนะครับก็ของคุณเนี่ยเน้นการให้ทานกับคนชราคนเฒ่าคนแก่นะครับครั้งละ10บาทนะ10เหรียญก็ได้ยึดที่กำลังของพระเคราะห์ส่วนในเรื่องของอัญมณีถ้าสะดวกนะครับหามาสวมใส่จะเป็นหยกก็ได้นะสวมใส่เล็กๆจะได้มีคนเมตตาอุปถัมภ์ส่วนเบอร์โทรเนี่ยดีทั้ง2เลขครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวันนิพานนะคะ23สิงหาคม2523ค่ะเวลาเกิด7:00 นตรงวันเสาร์โชคลาภเป็นอย่างไรคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36ซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าปีนี้ฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยหาโอกาสนะครับไปทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณเอกค่ะ19ตุลาคม2517เวลาเกิดเที่ยงคืน6นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ช่วงปี2ปีนี้จะมีเกณฑ์ได้แต่งงานหรือเปล่าค่ะถามเรื่องความรักตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นเสาร์นะคุณจะเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับคือความจริงในเรื่องของการแต่งงานเนี่ยมันเป็นเพียงแค่พิธีการนะแต่ว่าในช่วงอายุย่าง41เนี่ยคนที่คบหากับคุณอยู่เนี่ยมีโอกาสจะเป็นคนที่ใช่นะครับเป็นคนที่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ต่อกันได้ในระยะยาวและจริงๆถ้าทันผมว่าไม่ทันแล้วล่ะนะจะถึง19ตุลาอยู่แล้วเอาเป็นว่าพิธีการจะจัดหลังจากนี้ก็ได้แต่ว่าเกณฑ์ความรักในช่วงนี้กับคนที่คบเป็นคนที่ใช่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอาทิตย์ตานะคะ26กันยายน2514ค่ะเวลาเกิด4โมงเย็นวันอาทิตย์จะได้เงินคืนหรือเปล่าเนี่ยที่ให้เขายืมไปแล้วเมื่อไหร่จะพ้นกรรมคำว่าอริเป็นเดชเนี่ยนะเขาพูดกันอยู่เสมอแล้วครับลูกหนี้แข็งก็โอกาสที่จะได้ก็มีน้อยนะครับและถ้าเป็นทรงนี้ทุกครั้งที่แนะนำถ้าเขาแข็งมาแล้วเงินเรานะอย่าใช้ใหญ่ทับใหญ่ไม่เอาเจรจาพูดคุยดีๆยังพอมีโอกาสที่จะได้รับการผ่อนชำระเพราะสีแตะนะก็ให้ทำทรงนี้และจำไว้ดวงเนี้ยไม่ควรให้ใครขอหยิบขอยืมเงินโดยเด็ดขาดนะไม่ว่าจะสนิทสนมแค่ไหนก็ตามของคุณปีนี้ไปทำบุญลงศพนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสรทันหรือว่าสรทันนะ15พฤศจิกายน2542ค่ะเวลาเกิด 10:35 นวันจันทร์เรียนช่างยนต์อนาคตจะเด่นเรื่องนี้หรือเปล่าอังคารอริหินะช่างเกือบ 100% แหละนะก็คือถึงจะมีหน้างานพวกติดตั้งออกแบบบ้างแต่ส่วนใหญ่ซ่อมนะฉะนั้นก็เกาะในกลุ่มนี้แหละนะเป็นช่างยนต์ทำแมคานิกนะจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ได้หรือเป็นพวกเครื่องจักรกลที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ทั้งนั้นเน้นงานซ่อมเป็นหลักดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชาติชายค่ะ11พฤศจิกายน2509นะคะเวลาเกิด5โมงกว่าวันศุกร์ดวงตกต้องทำบุญอย่างไรดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง49นะอ่ะฟังให้ดี1เลยต้องมีกำลังใจที่เข้มแข็งก่อนนะครับนะเพราะว่าย่าง50ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยที่เห็นในดวงชัดๆเลยเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งเรื่องงานแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องสภาพคล่องนี่เป็นอยู่แล้วนะก็ อย่างนี้นะคะหลังวันเกิดซื้อแก้วน้ำ15ใบนะถวายพร้อมกับชุดสังฆทานก็ได้และถ้าสะดวกทุกเดือนถ้ามีโอกาสให้ชีวิตสัตว์15ตัวดาวจันทร์เนี่ยเป็นเรื่องปลาโดยตรงเลยแหละเลือกแหล่งที่ซื้อในตลาดที่คนจะทุบหัวเขาไปทำอาหารเลือกแหล่งที่ปล่อยเป็นเขตอภัยทานแล้วก็ประเภทของปลาถ้าเป็นแม่น้ำใหญ่ปลาเล็กก็ไหวไม่ไหวนะเดือนละ15ตัวอันนี้ทำหลังวันเกิดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวรศิลป์ค่ะ6มิถุนายน2496
เวลาเกิดนะคะบ่าย 3:17 นาทีสุขภาพแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะก็ตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับในแง่ของสุขภาพก็ต้องดูพื้นชะตานะพื้นชะตาเนี่ยพุธกับพระฤหัสไม่ค่อยดีพุธหมายถึงอะไรฮะไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจพระฤหัสก็เน้นช่องท้องโดยเฉพาะกระเพาะอาหารแล้วก็ตับส่วนการเสี่ยงโชคในพื้นดวงไม่เชียร์แต่ปีจรซื้อติดไว้ไม่ว่ากันเหมือนกันฮะฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุซื้อของมีคมถวายวัด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS นะคะคือคุณคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามนะระบุคำถามเข้ามาชัดเจนก็แล้วกันคุณสศินัท23ธันวาคม2525นะคะเวลาเกิด 20:29 นาทีวันพฤหัสบดีมีปัญหาถามว่าปัญหาเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง23เหมือนถูกวางยาหรือเปล่าครับนะลักษณะที่ว่าคนเล่นงานรับหลังก็ได้นะหรือแม้กระทั่งจะได้ทุกขลาภนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ให้โทษนะปีจรนี้นะก็ให้คุณทำในส่วนของแสงสว่างซื้อพวกธูปเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟก็ได้ถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอันนี้ขอให้ทำและที่สำคัญคุณต้องระวังตัวอย่ามองโลกในแง่ดีจนเกินไปนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณโสภาค่ะ7กุมภาพันธ์2517เวลาเกิดนะคะประมาณ 10:00 นถึงเที่ยงวันพฤหัสบดีจะย้ายที่อยู่ดีไหมคะย้ายวันไหนดีแล้วก็ถามเรื่องของโชคลาภค่ะตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องนะครับในเรื่องของที่ที่อยู่อาศัยนะถ้าถามถึงเกณฑ์ถ้าไม่ได้เร่งรีบอะไรความจริงย่าง43ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็มีโอกาสแต่ถ้าเกิดจะย้ายในช่วงนี้จริงๆนะครับก็ดูในส่วนของฤกษ์งามยามดีได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าวันมงคลไหนที่ผมบอกแล้วเกิดตรงกับวันอาทิตย์กับเสาร์ไม่เอาให้ใช้วันอื่น SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่7มิถุนายน2500นะคะเวลาเกิด6โมงเช้าวันศุกร์ออกรถ11ตุลาคมรถสีขาวขอเลิกออกรถด้วยค่ะแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็น่าจะดูไปแล้วนะว่าวันที่11เป็นวันมงคลหรือเปล่าแป๊บหนึ่งครับโอเควันที่11ตุลานะแหมแสดงว่าเซลล์เอาใจน่าดู11ตุลาวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็สามารถที่จะออกรถได้นะก็เที่ยง39นะไปจัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เที่ยง39เนี่ยให้บิดกุญแจหรือกดพุชสตาร์ทเนี่ยออกจากโชว์รูมได้เลยครับทะเบียนรถ6556ค่ะสวยเลยนะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคอันนี้เลขประมูลมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อวราบุญเกิดค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ7กรกฎาคม01ค่ะวันจันทร์กี่โมงคะ9โมงจ้ะ9โมงวันจันทร์9โมง9นาทีค่ะ9โมง9นาทีวันจันทร์9โมง9นาทีตรงกับวันจันทร์เนาะค่ะเมื่อกี้บอกว่าชื่ออะไรนะวราแหละฮะชื่อวราบุญเกิดค่ะมีสระด้วยเคยมีคนทักในเรื่องของชื่อมั้ยไม่มีค่ะนะความจริงเกิดวันจันทร์นะชื่อไม่ควรจะมีสระนะครับเพราะว่ามันก็จะมีผลอาชีพการงานไม่มั่นคงก็ได้นะฮะเงินเก็บไม่ค่อยมีก็ได้หรือปัญหาสุขภาพเป็นและต่อเนื่องเรื้อรังก็ได้นะครับมีปัญหาบ้างไหมล่ะมีตกงานอยู่ค่ะเรื่องชื่อดูไหมคะเรื่องชื่อฝากไว้นะควรจะปรับแก้นะครับของคุณเนี่ยเพิ่งเข้าช่วงย่าง58มาได้ไม่กี่เดือนนะนะครับก่อนหน้านี้ทำงานประจำหรือว่าทำธุรกิจให้ขอโทษทำงานเป็นลูกจ้างค่ะก็คือทำงานประจำเอาเป็นแม่บ้านคืออย่างนี้ครับช่วงย่าง58ที่กำลังที่เพิ่งผ่านพ้นเข้ามาได้ไม่นานเนี่ยนะมันมีกรรมะเป็นสีปุตตะเป็นอายุวงกลมตกด้วยก็ยืนยันว่าจะได้งานใหม่ถ้าคุณวิ่งเต้นขวนขวายและผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีหรือแม้กระทั่งผู้ชายก็มีโอกาสจะช่วยเหลือคุณได้นะแต่คุณต้องวิ่งเข้าหาอย่างช้าช่วงปลายปีนี้ได้ทำอย่างช้าช่วงปลายปีนี้ได้ทำแต่คุณอย่าอยู่เฉยๆนะต้องขวนขวายหน่อยได้ทำแน่นอนมั่นใจ 100% จ้ะขอบคุณค่ะจ้ะเอาละเนาะขอบคุณค่ะจ้ะสวัสดีค่ะจ้ะ
ข้อคําถามสั้นๆครับนะถ้าได้ยินอยู่ถ้าได้ยินอยู่ต้องได้ยินสิผมอยากจะให้คุณวราเนี่ยนอกจากเรื่องชื่อที่พูดถึงนะอีกประเด็นก็คือให้คุณไปบริจาคทุนการศึกษาด้วยมากน้อยตามกำลังนะครับมาในส่วนของ SMS กันต่อนะคะคุณตา27กันยายน2507ค่ะเวลาเกิดประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงวันอาทิตย์ดวงชะตารอบปีเป็นอย่างไรการทำบุญเสริมด้วยสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับปีของผมจะตัดตามอายุย่างนะวันเกิดชนวันเกิดโดยประมาณของคุณเนี่ยกรรมะเป็นกาลีก็จะมีเรื่องไม่สบายใจในส่วนของงานจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นดาวเสาร์ซะด้วยเสาร์เสียปีนี้คุณก็จะหน่อยง่ายหงุดหงิดง่ายหวั่นไหวง่ายของคุณปีจอนี้นะครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวถ้าสะดวกนะครับแล้วก็ให้หาจะเป็นพวกอัญมณีที่เป็นโทนสีฟ้าสีน้ำทะเลเทอร์คอยส์ก็ได้นะถ้ามีทุนทรัพย์มากพอพวกเพชรพลอยเนี่ยสวมใส่ด้วยความระมัดระวังก็จะช่วยเสริมความมีอำนาจในช่วงปีจรนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆเป็นอย่างไรเงินยังพอได้นะถ้ามีเกณฑ์ทำธุรกรรมด้วยนะฮะความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วอ้ออีกเรื่องนึงกาลีก็สัมพันธ์ถึงเรือนคู่ถ้าคนรักไม่ป่วยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์หรือต้องอยู่ห่างไกลกันแต่ถ้าโสดไม่ควรหาเรื่องใส่ตัวทำบุญเสริมอย่างที่บอก SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวรรณทนนะคะเกิดวันที่14สิงหาคม2511ค่ะเวลาเกิด 3:30 นพุธกลางคืน อาชีพทำอะไรดีการเงินเป็นอย่างไรคู่ครองบุตรบริวารการเสริมดวงด้วยพุธกลางคืนถูกต้องนะครับปีจรเนี้ยก็คืออยู่ในช่วงอายุย่าง48นะ48เสริมดวงอาชีพไม่ได้บอกว่าทำอะไรนะเดี๋ยวผมลองดูว่าอะไรที่เด่นถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามแบบไม่ได้เน้นหน้าร้านนะขายผ่านทางโซเชียลขายส่งนะครับหรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องมีหน้าร้านเป็นจุดติดต่อก็ไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่ตรอกซอกซอยนะทำอะไรดีๆตลาดอะไรพวกนี้ก็ได้ส่วนในเรื่องของการเงินปีจรนี่เป็นอย่างไรสุขเป็นกาลีแต่อาชีพที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ไม่ให้ทำในช่วงอายุย่างปัจจุบันรับซ้ายจ่ายขวาครับหมั่นตักบาตรถวายเพลพระความรักความสัมพันธ์เรื่องของคู่เนี่ยด้วยพื้นชะตาไม่ค่อยดีเพราะการลีจี้อยู่ฉะนั้นประคับประคองอย่าได้คาดหวังหมั่นทำบุญกับของที่เป็นคู่เชิงเทียนแจกันได้ทั้งนั้นบุตรบริวารก็เช่นเดียวกันปีจรเนี้ยนะอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ทุกข์นะครับหรือว่าจะต้องอยู่ห่างไกลทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะส่วนเลขทะเบียนรถคันแรก984ค่ะอันนี้คู่ศัตรูน้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 796โทษทุกเสาภาระเยอะแตะที่เลข7เบอร์โทรศัพท์23ค่ะอันนี้คมในฝักใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิจิตรานะคะเกิดวันที่30มกราคม2532ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งระบุว่าเป็นวันจันทร์ดวงชะตาช่วงนี้เป็นอย่างไรผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นจันทร์นะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารกรุณาระบุวันที่เข้ามาใหม่นะฉะนั้นถ้าฟ้าสว่างเป็นจันทร์คุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตรวจสุขภาพหน่อยนะปีจรนี้นะครับถ้าสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยมีส่วนที่เป็นไม้ให้ระวังปลวกขึ้นบ้านนะส่วนเรื่องอื่นๆคดีความก็ต้องระวังย่าง27งานคำว่าอุตสาหะคือความเหนื่อยยากความเพียรพยายามฉะนั้นปีนี้ทุกอย่างไม่มีฟลุกต้องออกแรงต้องสู้ต้องแข่งขันแต่สภาพคล่องใช้ได้และมีเกณฑ์ได้มาในเรื่องยุทธยานพาหนะรวมถึงสัตว์สองเท้าถ้าคุณยังโสดวงเล็บฟ้าสว่างเป็นจันทร์ถ้าฟ้าสว่างเป็นอังคารส่งเข้ามาถามใหม่ SMS ต่อมาค่ะคุณอนุพงศ์ค่ะ27มกราคม2525นะคะเวลาเกิด 8:00 นตรงเป็นพุธกลางวันถามเรื่องของอายุเนื้อคู่สุขภาพเป็นอย่างไรนะส่วนงานตอนนี้ก็ทำโรงงานอยู่เหมาะหรือเปล่าของคุณเนี่ยนะไม่แก่ก็อ่อนกว่าจะไม่ใช่คนในวัยใกล้ๆกันคู่จริงๆเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงนะที่ว่า ลักษณะคู่ครองจริงๆของคุณถ้าจะอยู่กันได้อย่างยืดยาวเนี่ยจะต้องคบหากันอย่างมีระยะห่างจึงจะสมรูป
นะไม่ฉะนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เนืองๆนะครับสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกลำไส้ไขข้อการทำงานของระบบประสาทงานโรงงานเหมาะหรือไม่จริงๆก็ต้องบอกหน้างานเป็นหลักนะแต่เอาเป็นว่าดวงนี้รับให้ได้กับสมมติว่าหน้าที่พวก career path เนี่ยจะมีตำแหน่งหัวหน้ารองและผู้ช่วยคุณต้องรับให้ได้ถ้าคุณเป็นได้แค่ผู้ช่วยหรือว่ารองหรือมิฉะนั้นคุณก็ต้องพร้อมจะปรับตัวเพราะดวงนี้มีเกณฑ์จะเปลี่ยนงานบ่อย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปิยพัฒน์นะคะ9สิงหาคม2522ค่ะเวลาเกิดประมาณ11นาฬิกาถึงเที่ยงวันพฤหัสบดีโชคลาภค่ะเสี่ยงโชคไม่เอานะแล้วปีนี้ดาวการเงินเสียอริก็เป็นกาลีระวังเป็นหนี้อย่าให้ใครขอยืมนะยืมใครก็ลำบากของคุณปีนี้ให้ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัด SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่30ธันวาคม2526ค่ะเวลาเกิดประมาณ6นาฬิกาถึง8นาฬิกาวันศุกร์นะคะถามโชคลาภถามเรื่องของเงินทองแล้วก็เรื่องของคู่ครองค่ะดาวการเงินเสียมาปีเศษแล้วนะครับนะแต่ว่าก็เรียนให้สบายใจว่าพอเข้าย่าง32ไปแล้ว33ไปแล้วที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะจะทุเลาลงจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองก็เช่นเดียวกันตอนนี้กาลีมจี้เรือนคู่อยู่นะถ้ามีคู่ประคับประคองผ่านวันเกิดแล้วจะแน่นแฟนมากขึ้นช่วงนี้นะครับหาโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนนะโรงพยาบาลเด็กหรือว่าเด็กที่ด้อยโอกาสได้ทางนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณยศวัฒน์นะคะเกิดวันที่2เมษายน2511ค่ะเวลาเกิด 8:44 น. 44 นาทีวันอังคารถามลัคนาราศีนะคะเกิดที่กรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครวันอังคารถูกต้องนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษถามว่าโชคลาภเป็นอย่างไรในแง่ของการเสี่ยงโชคด้วยพื้นดวงก็ไม่เชียร์นะครับแล้วก็มันถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจะแย่ลงในซ้ำไปนะลองประเมินผลของตัวเองในเรื่องของการเสี่ยงโชคที่ดินที่ดินจะขายได้หรือเปล่าจังหวะเวลาที่มีโอกาสนะครับก็คือในช่วงย่าง49ที่กำลังจะมาถึงนะจะมีความเป็นไปได้สูงกว่าในแง่ของการเปลี่ยนมือครับเลขบ้านทับ18ค่ะราหูทำลายอาทิตย์ชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่สายตาความดันระบบเลือดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับก่อนหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข8ส่วนรถ6490พุทธศุกร์คือความสงบร่มเย็นนะก็ดีคู่หน้าส่วนคู่หลัง90ก็เป็นเลขแห่งความสำเร็จผ่าน SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะลงท้ายด้วย89อย่าให้ความสำคัญกับในเรื่องของความเชื่อนะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากจนเกินไปจะละล้าละลังไม่กล้าตัดสินใจนะผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดฉะนั้นขยับเปลี่ยนเป็น59ดีกว่านะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ